ติดตามข่าวกันต่อนะครับท่านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์ระเบิดหลายจุดในจังหวัดสตูลครับโดยบอกว่าบุคคลต้องสงสัยมีการพบภาพจากกล้องวงจรปิดเก่อเหตุระเบิด,บดกัน2อถึงหคนและคาดว่าจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันนะครับที่ก่อเหตุทั้งจังหวัดสตูลและก็จังหวัดพัทลุงโดยที่จุดเกิดเหตุระเบิด,บดภายในสพเมืองสตูลน,นะครับ พลตำรวจเอกศิวารารังสิพรามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจดูที่เกิดเหตุระเบิดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านก็ได้เดินทางไปดูจุดเกิดเหตุที่ร้านขายของชำซึ่งอยู่บริเวณหน้าห้างแมคโครและร้านขายของเบ็ดเตล็ดที่หัวสะพานตายาย,ายตำบลคลองขุดจังหวัดสตูลครับก่อนที่จะไปรับฟังและก็ติดตามสถานการณ์เหตุระเบิดที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ซึ่งมีพลตำรวจตรีสุภวัฒน์ทับเคลียวผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสตูลและจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมโดยท่านพลตำรวจเอกศิวราบอกว่าขณะนี้ทางสำนวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลนั้นมีเป้าหมายอยู่แล้วแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้แต่ว่าได้เลข13หลักแล้วนะครับของผู้ต้องสงสัย ซึ่งก็เป็นผู้ต้องสงสัยที่แกะรอยจากภาพในกล้องวงจรปิดโดยมีไม่ต่ำกว่า2คนแล้วก็ไม่เกิน6คนเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันที่ก่อเหตุทั้งในพื้นที่จังหวัดสตูลและก็พัทลุงโดยยังกบดานอยู่ในพื้นที่หรือไม่นยังตอบไม่ได้แต่ว่าในชั้นของตำรวจเชื่อว่าจะตามจับกลุ่มคนร้ายได้ไม่นานแต่ก็อยากให้เข้าใจว่า ไม่ใช่เหตุการณ์ความผิดซึ่งหน้านะครับจะต้องขออนุมัติหมายจับจากสารก่อนโดยยืนยันว่าคดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือว่าการค้ามนุษย์อย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการก่อเหตุสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางการข่าวรู้มาว่าจะมีการก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ไม่มีข่าวว่าจะมีการทำงานในนอกเขต ขณะที่ท่านรองผู้บังคับขออภัยครับ,อร,บรองผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจพลตํารวจตรีทวัชชัยเนกประเสริฐสุขบอกว่าขณะนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานเร่งเก็บกู้วัตถุพยานวัตถุระเบิดโดยพบว่าระเบิดที่ใช้ในการก่อเหตุนั้นเป็นระเบิดชนิดสแสวงเครื่องที่ทําขึ้นมาเองนะครับโดยวัตถุพยานจะสามารถบ่งชี้บุคคลได้ถึงพฤติกรรมและก็ความเกี่ยวข้องรวมทั้งการประกอบวัตถุระเบิดโดยเชื่อได้ว่า การก่อเหตุมีรูปแบบใกล้เคียงกับการก่อเหตุในพื้นที่เกาะความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับสองพลเมืองดีค่ะอ้างเป็นเพื่อนสนิทของโจรที่จี้ชิงรถขนเงินย่านหนองค้างปลูนะคะนำเงินสดรวม130,000บาทคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนายเบลและนายเต้ยนะคะ นามสมมุติ2อพลเมืองดีอ้างว่าเป็นเพื่อนกับคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนจี้รถขนเงินที่ย่านหนองค้างพลูนำเงินสดจำนวน138,000บาทที่นายทักดานันเหนียวรั้งใจหรือก๊อฟอายุ27ปีและนายจิรายุทธ์สวนมิหรือว่าแบงอายุ20ปีก่อเหตุใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์เงินสด7.2ล้านบาทจากพนักงานรถขนเงิน เมื่อวันที่23กลุ่มภาพันธที่ผ่านมามาคืนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการก่อเหตุดังกล่าวโดยนายเบลให้การอ้างว่าตนเป็นเพื่อนสนิทกับนายแบงค์มาตั้งแต่เด็กหลังเกิดเหตุได้หนึ่งวันนายแบงค์ได้ชักชวนให้ไปช่วยทำความสะอาดห้องเช่าย่านบางบอน,บอนเพื่อจะย้ายเข้ามาอยู่ระหว่างนั้นตนได้เห็นกระเป๋าเดินทางสีดำ ภายในมีเงินสดจํานวนมากจึงได้สอบถามก่อนที่นายแบงค์จะอ้างว่าเป็นเงินที่ได้รับจากมรดกของยายจึงแบ่งให้ตนเองและเต้ยคนละ200 0 0นบาทโดยไม่มีเงื่อนไขก่อนจะแยกย้ายและไม่ได้ติดต่อกับนายก๊อฟและแบงค์อีกเลยจนกระทั่งมาเห็นข่าวจากสื่อมวลชนว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทําผิดจึงได้ไปหาหรือกับญาติที่เป็นนายทหารเพื่อให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อนําเงินส่วนที่เหลือมาคืนด้วยความบริสุทธิ์ใจ ขณะที่นายเต้ยนะครับยอมรับว่าหลังจากได้รับเงินจากนายแบงค์คนละ2 0 0แสนบาทก็สงสัยว่าเหตุใดเงินซึ่งเป็นมรดกของนายแบงค์แต่นายกอล์ฟกลับเป็นคนจัดการบริหารเรื่องเงินแต่ด้วยความอยากได้เงินก็เลยไม่ติดใจหรือว่าสงสัยกับเงินจำนวนดังกล่าวก่อนที่จะนำไปใช้จ่ายส่วนตัวกว่าแสนสองหมื่นบาทครับขณะที่ท่านพลตำรวจตรีอิทธิพลอัฉริยะประดิษฐ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลระบุว่าจะต้องสอบปากคําทั้งสองคนในเชิงลึกรวมถึงรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายว่าทั้งสองคนมีส่วนรู้เห็นตั้งแต่ต้นหรือมารู้ข่าวทีหลังตามที่อ้างโดยขณะนี้ยังไม่เชื่อคำให้การครับจากนี้ก็จะเร่งติดตามเงินที่เหลืออีกกว่า2ล้านบาทรวมทั้งขยายผลกับบุคคลที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการชิงเงินอีกในครั้งนี้ 1-2รายรวมทั้งประสานกับทางสอพอบางใหญ่และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงเนื่องจากนายแบงค์หนึ่งในคนร้ายรับสารภาพว่าได้ร่วมกับนายกอ๊อฟก่อเหตุจี้ิงเงินที่สอพอบางใหญ่และได้เงินส่วนแบ่งจำนวน1.6ล้าน6แสนบาท สำหรับในคดีนี้ตำรวจได้จับกลุมตัวนายแบงค์ส่วนนายก๊อฟนั้นก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันเสียชีวิตและสามารถติดตามเงินคืนมาได้แล้วทั้งหมด4.3ล้าน3แสนบาทเหลือ2.9ล้าน9แสนบาทมาติดตามเรื่องของคดีล้มบอลไทยลีกดิวิชั่น2นะครับล่าสุดอายการก็เลื่อนสั่งฟ้องคดีล้มบอลไทยลีกดิวิชั่น2ไปเป็นวันที่30เมษายนนี้เนื่องจากว่าสํนวนนั้นยางไม่แล้วเสร็จครับ นายวิเชียนถนอมพิชัยอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญานายรมศักดิ์ธรรมชัยเดชาเลขานุการสำนักงานคดีอาญานายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดได้ถแถลงการนัดฟังคำสั่งคดีล้มบอลไทยลีกดิวิชั่น2ครั้งแรกครับโดยคดีนี้มีผู้กระทำความผิดทั้งหมด3คนก็คือนายนัทกรฉิมพาลีอดีตกรรมการผู้ตัดสิน นายเทิดศักดิ์ทองกล่ำอดีตกรรมการผู้ตัดสินและนายพงพันธ์วงสุบันอดีตผู้บริหารสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งซึ่งกระทำความผิดพระราชบัญญัติกีฬาในการล็อกผลการแข่งขันฟุตบอลโดยนายประยุทธ์รองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดบอกว่าวันนี้พนักงานอายการขอเลื่อนนัดฟังคำสั่งในคดีนี้ออกไปเป็นวันที่30เมษายน2562นี้ ในเวลา10นาฬิกาเนื่องจากพนักงานอายการยังตรวจสำนวนไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างพิจารณาสำนวนอยู่ส่วนการพิจารณาอยู่ขั้นตอนใดถ้าหากมีความคืบหน้าจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งขณะที่นายวิเชียนกล่าวว่าสำหรับคดีดังกล่าวได้กําชับพนักงานอายการเจ้าของสำนวนให้พิจารณาสำนวนโดยเร็วให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดจึงคาดว่าจะสามารถมีคำสั่งได้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจะต้องสอบสวนเพิ่มเติมให้ต้องเลื่อนออกไปครับไปกันที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะคะขานรับการเลือกตั้งในประเทศแต่ก็ยังห่วงเรื่องความไม่แน่นอนในปัจจัยภายนอกอาจทำให้เศรษฐกิจไทยโตพาดเป้า ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยรายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์2562ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ออยู่ที่ระดับ69โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากความชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้ง24มีนาคม2562 นายธนวัน์พลวิชยัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในการเลือกตั้งครั้งนี้3 0 0 0 0ถึง50,000ล้านบาทโดยเดือนกุมภาพันธ์เงินเข้าระบบประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทและมากขึ้นในเดือนมีนาคมประมาณ3 0 0 0 0ล้านบาทและอีกปัจจัยคือนักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังจากใช้มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ขณะเดียวกันยังมีหลายปัจจัยที่ต้องจับตาและอาจจะมีผลรวมต่อภาพรวมของเศรษฐกิจเช่นความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจากสงครามทางการค้าและแม้จะมีเงินสะพัดการเลือกตั้งเข้าสู่ระบบแต่ช่วงนี้ไม่มีเงินงบประมาณจากรัฐบาลชุดปัจจุบันอัดเข้าสู่ระบบมากนักจึงต้องรอดูหลังการเลือกตั้งและมีรัฐบาลใหม่ในช่วงไตรมาสสจึงจะมีเม็ดเงินใหม่เข้าระบบ หลังจากนั้นศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจจึงจะทบทวนตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจอีกครั้งจากเดิมมองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโต4-4.2%ส่งออกโต4-5%ซึ่งแนวโน้มเศรษฐกิจปีนี้อาจจะโตกว่า4%หรืออยู่ในกรอบ3.7-4.2%และส่งออกโตเพียง3-4%ปัจจัยกระทบหลักมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก มาติดตามเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อนํามาใช้ในสถาบันการเงินครับล่าสุดเรื่องของเทคโนโลยีการจะมาสแกนใบหน้านั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสถาบันการเงินหลายแห่งนะครับมีการเตรียมความพร้อมจะใช้เทคโนโลยีสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนกับลูกค้าที่มาเปิดบัญชีได้ไม่เกินช่วงกลางปีนี้แหละครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่า ระบบมีความแม่นยำนะครับแม้ว่าลูกค้าจะไปสัญญกรรมใบหน้ามาแต่ก็สามารถที่จะพิสูจน์ตัวตนได้ครับน,นางสาวสิริธิดาพนมวันณอฐอุทยาผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าไม่เกินช่วงไตรมาสที่2ปีนี้ครับสถาบันการเงินสิแห่ง จะทยอยใช้เทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวตนบุคคลด้วยใบหน้าหรือว่า facial recognition KYC ในการเปิดบัญชีธนาคารโดยขณะน,นี้ทั้ง10สถาบันการเงินอยู่ในระหว่างการทดสอบการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนในระบบของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่า regulatory sandbox เบื้องต้นนะครับจะเริ่มใช้กับลูกค้าที่มาเปิดบัญชีที่สาขาธนาคาร ก่อนจะขยายไปสู่ลูกค้าที่ขอเปิดบัญชีผ่านโมบายแอปพลิเคชันซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำให้สถาบันการเงินที่อยู่ระหว่างการทดสอบนั้นได้ดูความถูกต้องแม่นยำของเทคโนโลยีให้ได้ตามมาตรฐานสากลมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์โดยเฉพาะการดูแลข้อมูลของลูกค้ารวมถึงเตรียมความพร้อมพนักงานสาขา call center ในการชี้แจงและก็ทำความเข้าใจกับลูกค้าครับ นางสาวสิริฐิดาบอกว่าการใช้ระบบสแกนใบหน้าเพื่อพิสูจน์ตัวตนถือเป็นเทคโนโลยีที่แม่นยำในการพิสูจน์ตัวตนสูงถึง99%เลยทีเดียวเป็นการเปรียบเทียบใบหน้ากับรูปภาพใบหน้าบนฐานข้อมูลบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มีความถูกต้องแม่นยำในการพิสูจน์ตัวตนสูงกว่าพนักงานธนาคาร และหากลูกค้ารายใดยสัญญกรรมใบหน้าก็สามารถพิสูจน์ตัวตนได้เช่นกัน,นก็มีการเข้ามาทดสอบในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะเข้าทดสอบในแซนบ็อกแล้วเนี่ยโดยใช้ตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า facial recognition นะคะมี10แห่งที่ได้มีาการเข้าทดสอบนะคะทีนี้ถ้าเราเอาเรื่องของ biometric มาใช้เนี่ยจะช่วยอะไรนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือว่า ช่วยในเรื่องของการาดูเรื่องความถูกต้องแม่นยำกับกับบัตรประชาชนโดยวิธีการก็คือเขาจะมีการดูตามจุดต่างๆบนใบหน้านะคะดูมุมดูองศาแล้วก็ดูจุดต่างๆของใบหน้าเนี่ยเทียบกันกับรูปภาพนะคะแล้วก็เทียบกับรูปที่ทางธนาคารเนี่ยได้มีการถ่ายรูปของลูกค้าเอาไว้จากนั้นก็จะเป็นการยืนยันว่าอันนี้เป็นตัวตนของเราจริงในการเปิดบัญชีนะคะ นอกจากนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยยังเตรียมแผนในการพัฒนาระบบการชำระเงินสำหรับรายย่อยโดยไปนี้เป็นการต่อย,ยอดจากระบบพร้อมเพย์รองรับการค้าขายออนไลน์ทั้งโซเชียลคอมเมอร์สและอ e ีคอมเมอร์สเช่นระบบการเตือนเพื่อจ่ายระบบตัวกลางชำระเงินซึ่งที่ผ่านมาจะพบปัญหาเวลาสั่งสินค้าอย่างเช่นผู้ซื้อกลัวว่าจ่ายเงินไปแล้วสินค้าจะไม่มาส่งส่วนแม่ค้าก็กลัวว่าส่งของแล้วลูกค้าจะไม่จ่ายเงิน จึงต้องพัฒนาให้มีตัวกลางเวลาลูกค้าชำระเงินนะครับเมื่อได้รับสินค้าจึงกดโอนไปที่ผู้ขายและนี่ก็คือทั้งหมดของสรุปข่าวรอบวันทันเหตุการณ์ในช่วงนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมรณชาติคุณพัฒพิชาและทีมข่าวนิวส์วันลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ